อ่ะอยู่ไหนคะเกสกายแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์ที่เมืองโคโดบาเจสเปนนะนี่แต่ว่าที่พิเศษก็คือว่ามันมีสนามเด็กเล่นนะใหญ่โตมากนะแม่แอนมาแล้วนี่มีสเมิร์ฟอยู่ข้างหลังเลยช่วงนี้ที่มีดักสเมิร์ฟกันอ่ะเจสเอาโทรศัพท์ไปขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยกายขึ้นไปแล้วเหรอมาเร็วตามมาตามมาต้องสั่นนะขับตังมันเดินโอ้ยข้างล่างเป็นอย่างนี้ก็จะมีที่เดินขึ้นถึงกล้องไม่ค่อยทันเพราะข้างในนี้มันเท่มากเลยเดี๋ยวเราจะไปสไลเดอร์ลงจากตรงนี้บายบายจังเลยหินลงเลยไปอันนี้ลงสไลด์ว้าวได้แต่บ่งไว้บ้านนะคะภาพสั่นแน่นอนค่ะเมื่อกี้ที่น้องเกดขึ้นไปทนๆดูกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะทำอะไรให้ดูมาแล้วค่ะโอ้ยังเร็วโอ้ยังเร็วเดี๋ยวไปดูป้าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยสมอง ตลกดีแล้วจะบอกว่าโซนนี้คือเหมือนเป็นห้องเด็กใช่ปะคะเขาก็สามารถจัดปาร์ตี้เหมือนที่แมคโดนัลด์เมืองไทยได้นะที่ห้องนี้ก็จะเป็นโซนเด็กแล้วดูสิเขามีโต๊ะเก้าอี้น่ารักน่ารักมากเลยเก้าอี้เป็นแบบว่าเฟรนช์ฟรายเป็นโลโก้แมคโดนัลด์ทั้งหมดค่ะโต๊ะเก้าอี้น่ารักมากนี่ค่ะเขาก็จะแบบผู้ปกครองซื้อมาซื้อแมคโดนัลด์แล้วก็จะมานั่งกินฝั่งนี้ได้เลยค่ะน้องเกดเดี๋ยวป๊าๆมาม้ามานะมาม้าพาไปดูตู้กดฝั่งนู้นก่อนสั่งออเดอร์อาหารและอย่างที่บอกนะคะจริงๆต้องบอกว่าประเทศสเปนเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเนาะแล้วก็คนพนักงานต่างๆก็แบบแม้กระทั่งแมคโดนัลด์ยังหาคนพูดอังกฤษไม่กี่คนใช่ซึ่งจริงๆมาตรฐานของแมคโดนัลด์ส่วนใหญ่เขาจะต้องมีพนักงานที่พูดอังกฤษได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะเป็นเมืองอะไรก็ตามจะมีอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางสาขาเขาไม่มีบางกะเขาไม่มีอย่างเมื่อวานเย็นที่อย่างเมื่อเย็นเมื่อหนึ่งที่เราไปกินเนี่ยก็แบบพูดไม่ได้เลยซึ่งแต่ที่นี่เขามีตัวช่วยนะเขาจะมีแบบว่าเป็นเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติเขาก็จะให้เลือกได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวแม่แอนขอกลับกล้องก่อนนะเมื่อกี้เราแตะหน้าจอแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเราก็จะอ่านออก eat in ก็คือกินในร้าน take out ก็คือซื้อกลับบ้านใครเป็นคนภาษาเยอรมันก็กดอันนี้สเปนอันนี้ฝรั่งเศสก็ได้ใช่ค่ะนี่ก็ง่ายเลยมันก็บอกว่าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตตรงนี้เลยได้ไหมก็ได้ลองดูนี่มีที่รูดบัตรมีที่รูดบัตรเครดิตข้างล่างนะคะได้หรือว่าจะจ่ายที่เคาน์เตอร์อยากจ่ายเงินสดหรือจ่ายบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ก็ได้แล้วมีเนี่ยเมนูให้เลือกเลยมีเมนคอร์สอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสมมติเลือกอันนี้ใช่ไหมเลือกอันนี้ก็บอกว่าจะเอาเป็นชุดไหมหรือเอาเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่มีแถมแก้วด้วยอันเดียวใช่แล้วพอเลือกปุ๊บเขาจะให้เลือกว่าจะป้าป้ามั่วแล้วลองใครเริ่มใหม่จริงๆเป็นการทบทวนนะการทบทวนว่าดูเข้าใจไหมจ้าจ้าแล้วสมมติเลือกชุดสั่งเมนออเดอร์ก่อนเลือกชุดใหญ่สมมติใช่ป่ะแล้วก็ได้เลือกเลยเป็นปลาหรือสลัดใช่เป็นเครื่องเคียงเอาสลัดน้ำสลัดแบบไหนมีเครื่องดื่มอะไรเขาก็หลากหลายนะหลากหลายกว่าเมืองไทยแล้วก็จะมีแบบ
เอ้ยจะสั่งแบบเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นเพิ่มสั่งของหวานเพิ่มไหมหรือเอานักเก็ตเพิ่มไหมเผื่อผู้ใหญ่อ้วนๆแบบป้ากินไม่อิ่มก็ใส่นักเก็ตเพิ่ม อย่างนี้แหละแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ปิ้นออกมาเลยก็ไปรับโดนไปจ่ายใช่โอเคเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เห็นไหม easy order ตรงนิ้วแม่แอนอ่ะตรงนั้นนะคะเราก็ไปเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จ่ายเงินสดแล้วก็รอรับอาหารเป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายเนาะง่ายและสะดวกรวดเร็วมากๆเลยคือบางทีเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและยิ่งสเปนแบบนี้เขาพูดอังกฤษกันไม่ได้เลยแล้วเรากินอาหารของเขาเบื่อๆแล้วเราก็มีเข้าแมคโดนัลด์บ้างนะคะเพราะว่าดูจะกินง่ายที่สุดแล้วแต่เมนูเขาก็ไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยนะเขาจะเน้นที่เมนูเนื้อซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีไก่นิดนึงนะอ่ะเด็กๆพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วลูกมาม้ารู้อยู่ในอุโมงค์แดงนี่แหละออกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วมาเย้บ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายกายมาบ๊ายบายกายมาแล้วพี่ไก่ทิ้งมาใกล้ๆบ๊ายบายพร้อมกันบ๊ายบายดูสเปิร์ฟ2คน